ทินชัยวิรุฬกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ย่านห้วยขวางวันนี้ซึ่งถือเป็นการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งแรกของพรรคภูมิใจไทยว่ารู้สึกตื่นเต้นและได้รับการตอบรับจากประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จากการลงพื้นที่และปราศรัยนโยบายของพรรคภูมิใจไทยก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจากปฏิกิริยาปรบมือสิ่งที่พูดไปถูกใจประชาชนเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมหรือไม่หากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภานายอนุทินกล่าวว่าอย่างไรก็ต้องพร้อมเพราะหากนายกไม่ประกาศยุบสภาก็จะเหลือเวลาเต็มที่อีก2เดือนฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเราก็คาดเดาได้ว่าการยุบสภาก็จะเกิดขึ้นจะทําให้ระยะเวลาไม่เหลือถึง2เดือนย้ําพรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ยุบสภาเมื่อไหร่ก็ต้องพร้อมมากๆส่วนหลังการเลือกตั้งจะสามารถจับมือกับพรรคอื่นได้หรือไม่แม้ว่าขณะนี้จะยังแข่งขันกันอยู่นายถึงย้ําว่าทุกอย่างอยู่ที่ผลของการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยก็ชัดเจนอยู่แล้วพร้อมกับระบุว่าเลิกพูดได้แล้วว่าใครไม่อยู่พรรคนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ภูมิใจไทยเองก็ถูกดูดเหมือนกันซึ่งครบองค์ประกอบการเป็นพรรคการเมืองทั้งหมดแล้วพรรคภูมิใจไทยก็เหมือนพรรคการเมืองอื่นที่มีทั้งคนเข้ามาและคนออกไปเราก็มองว่าหากทำได้ดีไม่มีความขัดแย้งก็เป็นรัฐบาลหากทำได้ดีเสียงไม่พอไม่เป็นที่ต้องการของคนอื่นก็ไปอยู่ฝ่ายค้านซึ่งมีแค่นี้